ครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วงตอนนี้รัฐบาลประกาศแล้วนะครับให้หยุดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ห้ามทานอาหารที่ร้านทางร้านไฮโซซูชิอารุอิทูทองหล่อจึงมีนโยบายลดแซลมอน1กิโลนะครับปกติที่ร้านนี่ขาย 1,300-1,400 นะครับลดขายแค่999บาทนะครับมีแซลมอน1กิโลแบบนี้นะครับซอสต่างๆแบบนี้พร้อมของแถมอีกมากมายนะครับเป็นหัวปลาต้มซีอิ๊วโมลิปลาแซลมอนยำสาลายข้าวนะครับเนี่ยดูซุปอย่างนี้นะครับอิ่มทั้งบ้านเลยนะครับกินอิ่มทั้งบ้านเลยนะครับถ้ากำลังคิดหาอาหารไปทานที่บ้านช่วงนี้นี่แหละครับตัวนี้ถ้าไม่ชอบนะครับเปลี่ยนเป็นปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาแบบนี้นะครับคุ้มมากๆครับลดเหลือ999นะครับ